เป็นการจัดงานที่ทำเอาพ่อแม่พี่น้องชาวสปป.ลาวได้ฟินแล้วก็ได้ช็อปกันแบบกระหน่ำเลยทีเดียวค่ะสำหรับการจัดงานนะคะชิคมาร์เก็ตโดยบริษัท MAI Organize นะคะนำโดยโปรโมเตอร์มือทองนะคะคุณไหมจิรนันที่ห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เอาใจขาช็อปชาวสปป.ลาวเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยทีมศิลปินดาราจากประเทศไทยนะคะนำทีมความจัดเต็มโดยหนุ่มโตโน่ภาคินที่ขอมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงด้วยมินิคอนเสิร์ตแถมโชว์สเต็ปการเต้นนะคะที่ต้องบอกได้เลยว่าเอวผิวจริงๆค่ะพ่อคุณขาสำหรับสปป.ลาวนะครับเป็นประเทศที่ผมรักมากนะครับแล้วก็รู้สึกผูกพันนะครับเวลามาก็เหมือนกับไม่ได้มาต่างประเทศเหมือนกับมาบ้านนะครับอันนี้เป็นครั้งที่ประมาณครั้งที่3ที่4แล้วนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์แบบเต็มแบนก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับแฟนๆทุกคนนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าวันนี้คอนเสิร์ตจะออกมาเป็นยังไงนะครับส่วนในเรื่องของผลงานก็เดี๋ยวรอฟังเพลงใหม่ของวงเรานะครับเป็นเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิตด้วยนะครับชื่อเพลงว่าอยู่เป็นในวันที่1พฤศจิกายนครับถ่าย MV เสร็จแล้วตอนนี้อยู่ในงานชิคมาร์เก็ตครับจัดที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์ครับจาก MAI Organizer ครับโดยภายในงานการจัดงานชิคมาร์เก็ตนะคะยังได้มีศิลปินดาราจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิสาวน้ำชาชีลนัทพิโก้ธีรศักดิ์มิเนจูไตนะคะร่วมขนสินค้าดีมีคุณภาพมาให้นักช็อปพ่อแม่พี่น้องชาวลาวได้ช็อปกันแบบเพลินๆอีกทั้งนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นเลยยังได้บอยแบนด์ชื่อดังของประเทศลาววง GB2 ที่ขอมาร่วมมอบความสุขความสนุกภายในงานให้กับแฟนๆอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าการจัดงานชิคมาร์เก็ตในครั้งนี้นะคะจากบริษัท MAI Organize ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดจริงๆเพราะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวลาวรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้านะคะที่มาร่วมออกบูธภายในงานชิคมาร์เก็ตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าและสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะสร้างงานอีเวนต์ดีๆให้ประสบความสำเร็จสามารถสอบถามกันไปได้ที่ Facebook นะคะ MAI Organizer นั่นเองค่ะ